วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fortune Talk ครับวันนี้โดยผมชัดทีโอทีครับกับเหตุการณ์บ้านเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะไปพบกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ND ครับวันนี้สปอนเซอร์หลักของรายการของเราสมุนไพร ND กล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าแล้วก็Global Health ชนิดน้ำนะครับวันนี้ซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ได้นะครับซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1นะครับซื้อ2กล่องสีฟ้าสีเขียวก็แถมชนิดสูตรน้ำ1ขวดซื้อน้ำ2ขวดก็แถม1ครับนะครับก็เหมือนกันแหละครับวันนี้ของเรามีโปรโมชั่นนะครับสมุนไพร ND แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็มีทั้งวิทยุนะครับของซาร์กเรดิโอดิจิตอลตัวแรกนะครับฟังรายการประชาธิปไตยของวิทยุชุมชนต่างๆนะครับของวิทยุรักประชาธิปไตยแล้วก็กล่องสัญญาณนะครับ QZ นะครับวันนี้ของเราก็มีจำหน่ายแล้วเรียบร้อยพร้อมกับมีเสื้อสวยหรูของเรานะวันนี้ซื้ ผลิตภัณฑ์ ND ก็จะมีเสื้อแถมนะครับ1กล่องก็แถม1ตัวอย่างที่กำลังโปรโมชั่นกันอยู่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับเสื้อสวยๆวันนี้ JK Sport นะฮะขึ้นตัวนะครับ JK Sport นะครับ0897934079นะครับจากน้องคุณดอน JK Sport อยู่ลำลูกกาคลอง3นะครับแล้วก็อย่าลืมของเรา SMS ครับ4689015นะครับวันนี้ชัดทีโอทีมาแววนะครับครับในรอบสัปดาห์วันนี้นะครับเหตุการณ์บ้านเมืองของเรานะครับเป็นวันสำคัญครับที่การปฏิวัติที่ความระยำของการปฏิวัติผลพวงของปฏิวัติวันที่19กันยาที่ผ่านมาครบรอบ7ปีของคณะปฏิวัติหรือคมช.ที่ทำให้บ้านเมืองวันนี้ต้องบอกกันตรงๆครับว่าที่บ้านเมืองชิบหายกันอยู่ทุกวันนี้แตกแยกกันอยู่ทุกวันนี้มีหลายคนหลายตัวที่ออกมาพูดว่าเป็นเพราะทักษิณชินวัตรผมบอกไม่ใช่เลยครับเป็นเพราะไอ้พวกอามาจ้าชั่วครับเป็นเพราะคนคนเดียวเหมือนกันไอ้หัวงอกไอ้เหงาสี่ศอกเนี่ยแหละครับที่วันนี้ได้พูดเท็จกล่าวเท็จไปเรื่อยเปื่อยว่าคนโน้นจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะเป็นอย่างนี้ผลพวงจากปี49แล้วตามมาพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินซึ่งในขณะนั้นพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็นำเอาพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.นะครับข้อตกลงทุกอย่างคุยกันเรียบร้อยเพื่อการปราบอะไรครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เขาเรียกว่าถ้านำโดยการศาสนาไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับเราอยู่ร่วมกันได้แต่ไปๆมาครับเหตุการณ์กลับไม่เป็นแบบนั้นพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินไม่ทราบว่าไปรับคำสั่งจากใครเอ้าถ้ารับคำสั่งจากคนที่ขี้เหงาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหาว่าพนักงานมันหมดตัวดร.ทักษิณชินวัตรคิดไม่ดีทำให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้จะกินลวกประเทศไทยเป็นเผด็จการอย่างงดอย่างนี้ไปๆมาๆครับทำให้ก่อการรัฐประหารทั้งที่บ้านเมืองประเทศไทยตอนนั้นกำลังเดินทางไปได้สวยเศรษฐกิจกำลังดีทุกอย่างกำลังดีเพราะมันมีไอ้คนเบื้องหลังนี่แหละครับที่มันกลัวว่าถ้าทักษิณชินวัตรอยู่แล้วเกิน8ปีจะเกินหน้ามันถ้าเชื่อได้ว่าคนนั้นจะเป็นคือไอ้เหงาสี่ศอกหรือเปล่าแล้วก็วันนั้นทำการปฏิวัติประเทศไทยโดยเป็นการคณะกรรมการคมช.หรือคปค.อะไรเนี่ยแหละครับผมจำไม่ได้คณะปฏิวัติการปกครองแผ่นดินโดยระบอบประชาธิปไตยปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วใช้ชื่ออ้างผลพวงจากตรงนั้นแหละครับที่ผมเห็นเนี่ยผมเรียกทรราชหมดคนที่อยู่ตรงหน้าจอนี่คือทรราชแม้กระทั่งวันนี้พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินจะนั่งอยู่ในสภามาเล่นการเมืองในระบบประชาธิปไตยผมก็ยังถือว่าเป็นทรราชแต่ใจให้จริงๆก็ชาชั่วแล้วครับหักหลังแม้กระทั่งคนเป็นผู้บังคับบัญชาตัวเองคือนายกรัฐมนตรีผลพวงจากคราวนั้นบ้านเมืองแตกแยกชิบหายหมดวันนี้ต้องขอประณามไอ้อีกตัวนึงไอ้ประพันธ์คุณมีไอ้สัตว์นรกตัวนี้แหละครับเที่ยวใส่ร้ายป้ายสี2วันไปพูดว่าผลพวงจากคราวนั้นคือประเทศไทยที่แตกแยกได้ทุกวันนี้เพราะคนชื่อทักษิณชินวัตรผมก็บอกแตกได้เพราะพวกมึงไอ้เหี้ยประพันธ์คุณมีไอ้สัตว์นรก
ชีวิตของไอ้เหี้ยประพันธ์กูลมีทำเหี้ยอะไรไม่เคยสำเร็จเป็นสสก็สอบตกอิงแอบกับทหารอิงแอบกับไอ้เหี้ยพันธมิตรแล้วถือกล้าหาญชาญชัยนะครับพอทำสำเร็จได้ขับไล่รัฐบาลชุดนู้นชุดนี้เสร็จแล้วก็บอกว่าตัวเองมานั่งเป็นสนช.กับไอ้คณะเหี้ยเนี่ยของไอ้รัฐบาลที่มาจากคมช.เนี่ยวันนี้ผลพวงวันนี้มันถึงเป็นอยู่ทุกวันนี้ไล่เลียงกันมาผมจะบอกเลยครับพลเอกสนธิบุญยลักษณ์ถ้าจะบอกว่าตายแล้วพูดไม่ได้ถึงตายแล้วก็พูดไม่ได้ก็ไปตายหงตายหาซะอย่าเหยียบแผ่นดินนี้ทักษิณชินวัตรเป็นคนตั้งพลเอกสนธิบุญยลักษณ์แต่สนธิบุญยลักษณ์รับคำสั่งกับบ้านไหลเสาให้มาปฏิวัติพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณแล้วเป็นไงล่ะครับความแตกแยกทุกวันนี้มาเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างพอจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแม่งก็มีไอ้พวกเหี้ยพวกฮาพวกสัตว์เข้ามาทำกันลายเท่ามาทำลายเท่ามาอย่างนี้ในสภาพรรคประชาธิปัตย์ไอ้พรรคขายชาตินี้ทำทุกวิถีทางเพื่อจะล้มรัฐบาลนี่ดีนะครับว่าไอ้สนธิลิ้มทองกวนวันนี้ไม่รู้จะสำนึกจริงสำนึกปลอมไม่กล้ามายุ่งไม่กล้ามารวมกลัวติดคุกเพราะว่าคดีมันค้ำคอแต่ก็ต้องขอประณามนะครับไอ้คณะรัฐประหารชาติชั่วต้องเรียกว่าไอ้พวกชาติชั่วเมื่อกี้เนี่ยทำความชิบหายกับประเทศก็คือไอ้คณะเหี้ยเมื่อกี้นี่แหละถ้าไม่มีคมช.ไม่มีการปฏิวัติประเทศไทยเจริญกว่านี้อีกแต่วันนี้มีแต่ตัวเหี้ยไงนั่งกันอยู่แล้วยังไม่ยอมอีกโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ต้องบอกคำเดียวไม่ได้เรื่องฮะโคตรเหี้ยไม่ว่าจะเป็นการเกวี้ยงเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นการร้องโหฮาไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสวนสัตว์ร้องโหยหวนอีผู้หญิงอีสสผู้หญิงก็จะร้องโหยหวนกันไปร้องโหยหวนกันมาวันนี้ผมแปลกนะท่านนายกยิ่งรักวันนี้เปิดสมาร์ทเลดี้ผู้หญิงวันนี้ตอนนี้บอกประเทศไทยนี่โชคดีนะมีนายกสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นกีฬาแบดมินตันก็คว้าแชมป์โลกผู้หญิงรัชนกน้องนกไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลตอนนี้นำญี่ปุ่นละ1เซตชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียนำญี่ปุ่นไป1เซตเซต2กำลังชนะมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการสมาร์ทเลดี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเก่งวันนี้ต้องขอชื่นชมนะว่าท่านนายกยิ่งรักวันนี้ทำทุกอย่างไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่ากิจการไม่ว่าโครงการต่างๆแล้วอย่างที่ผมบอกโครงการ2ล้านล้านโลจิสติกอีก7ปีข้างหน้าวันนี้ผ่านเรียบร้อยวาระ2ใครบอกบางคนบอกโอ้โหต้องมีการถกกันหลายวันผมก็บอกแล้วว่าฟันธงในรายการนินทาการเมืองบอก2วันต้องเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับผมถึงบอกไงครับว่าถ้าบ้านเมืองวันนี้เนี่ยยอมรับกติกายอมรับสิ่งที่ความเป็นจริงผมบอกไม่มีทางเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมบอกเลยฮะจะขวางนาลีขี่ม้าขาวมันไม่มีทางนะแล้วพี่น้องที่บอกว่าผู้รักประชาธิปไตยบางคนกลัวว่าวันที่8ที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ผมจะต้องมีเรื่องมาเหลาฮะผู้ว่ากทม.วันนี้หายตัวไปผมก็ไม่เข้าใจนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม่คนกรุงเทพผมก็ไม่รู้นะใครจะดักดานกว่าใครผมก็คนกรุงเทพแต่ผมเลือกพงษ์สภัทรพงษ์สถอนพงษ์เจริญแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคนบ้าหรือคนดีหรือคนเหี้ยไปเลือกเอาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์มันนี่มันแปลกใจครับว่าคนกทม.เป็นอะไรผู้ว่ากทม.ทำเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยพูดจาภาษาคนยังพูดไม่เป็นเลยน้ำจะท่วมไตหงไตหาไม่คิดจะทำอะไรเงินคนแก่เงินเบี้ยยังชีพของคนชราวันนี้เขตแต่ละเขตของกทม.ทำเอาหูไปนาตาไปไล่แล้วไปโยนความผิดว่ายังไม่ได้เงินจากรัฐบาลผมก็อยากถามไปที่ไอ้ผู้ว่าสตีนอย่างเงี้ยครับว่าวันนี้มีผู้ว่าอย่างนี้แล้วไม่เคยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกทม.ผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละเขตเอาเงินไปเก็บไว้ไหน
รัฐบาลได้งบมา 4,000 กว่าล้านขาดเหลืออีก100กว่าล้านทำไมกทม.ไม่เอามีเบิกงบพิเศษออกมาแล้วก็ไปหักราคากันหักกับรัฐบาลกทม.ก็ทำได้แต่วันนี้กทม.เงียบหมดคนแก่คนเฒ่าหวังจากเงินตรงนี้60อายุ60ได้600อายุ70ได้700แต่วันนี้ผู้ว่ากทม.ทำเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยแล้วไม่เคยลงมาดูอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนตกลงมาเมื่อ2วันก่อนเป็นไงครับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจมน้ำที่อยุธยาตอนนี้ก็น้ำท่วมสิงห์บุรีก็น้ำท่วมก็อยากฝากบอกแล้วครับศาลปกครองวันนี้ทำอะไรอยู่ครับงบประมาณ 3.5 แสนล้านแทนที่จะยกคำร้องเพื่อเอางบประมาณที่เป็นงบประมาณอันนี้พิเศษที่จะไปช่วยกับพี่น้องที่น้ำท่วมจะได้มาจุดเจือมาได้วางแผนระบบการจัดการน้ำแต่วันนี้ไปกันหมดนะตุลาการศาลปกครองมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ปกครองอะไรครับปกครองเรื่องน้ำเหรอครับปปช.ก็บอกแล้วยกคำร้องการที่ 3.5 แสนล้านโครงการที่ครับกำกับน้ำไปดูแลน้ำมันจะต้องให้รัฐบาลนำไปใช้แล้วเป็นไงครับพูดไปไกลครับฝนตกน้ำท่วมหมดอยุธยาท่วมหนักผมถามว่ามึงวางยากันทำไมศาลปกครองก็อยู่กับศาลปกครองไปตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขายังไม่ยุ่งตอนนี้ก็ไปกันไม่เป็นปปช.ก็ถ่ายเลื่อนใหม่แต่วันนี้มาเล่นที่ศาลปกครองผมถามครับแล้วจะมีระบอบประชาธิปไตยทำส้นตีนอะไรนิติบัญญัติมีบริหารมีนิติบัญญัติมีตุลาการตุลาการก็คือตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตุลาการศาลปกครองก็ฝากบอกศาลปกครองว่าตอนนั้นนั่งทำอุ้มอิ่มมัวแต่ช่วยพวกเหี้ยเนี่ยมัวแต่ช่วยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยประเทศไทยชิบหายหมดข่าวก่อนคมช.ปฏิวัติมาคราวนี้ทำกันเป็นแหมเป็นหมู่คณะขององค์กรอิสระคนนู้นรับลูกคนนี้โยนคนนี้ส่งนี่ตุลาการรัฐธรรมนูญยังไม่นะยังไม่ค่อยกล้าเพราะตะการนี่เสียรางวัลตั้งแต่มาตรา68แล้วไปรับคำร้องก็ในเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ได้เป็นรายมาตราแล้ววันนี้รัฐบาลแก้แล้วทำไมล่ะแล้วทำไมอย่างพรรคไอ้ขายชาติหรือพรรคประชาธิปัตย์จะต้องไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญฟ้องอย่างงูฟ้องอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพรบ.นิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นพรบ.เกี่ยวกับสว.ต้องมาจากการเลือกตั้งต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นโครงการงบประมาณ2ล้านล้านบาทที่จะเป็นงบอีก7ปีข้างหน้างบลงทุนโลจิสติกที่จะสร้างไฟฟ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้ารางคู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต7ปีข้างหน้าไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลต้องออกมาขวางกันพรรคประชาธิปัตย์ผมถามคำหนึ่งพวกมึงเป็นคนไทยกันหรือเปล่าค้านโคตรพ่อโคตรแม่มึงค้านตะบี้ตะบันแล้วก็โอ้โหบิดเบือนความจริงพอ2ล้านล้านจะออกมึงไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้พอเขาคุยเรื่องสนามวินสุวรรณภูมินายกเรื่องสินสร้างไอ้สัตว์บุญยอดออกไปบอกเลยอันนั้นปัญญาลชุนสร้างชวนหลีกภัยป้าตัวไอ้เหี้ยถ้าสร้างแล้วทำไมไม่เสร็จโดยเฉพาะไอ้ตาชวนเนี่ยระยำนี่สุดแหมสร้างไม่ได้โอ้โหน้ำจะท่วมใหญ่แล้วมันจะทำให้พื้นดินยุบมันจะยุบตรงไหนวันนี้ใช้มาจะร่วม10ปีแล้วยุบตรงไหนสุวรรณภูมิถ้าวันนี้ไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยผมถามท่านผู้ชมอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยสนามบินดอนเมืองน้ำท่วมหมดถ้าไม่มีสุวรรณภูมิชิบหายยิ่งกว่านี้อีกประเทศไทยไล่เลี้ยงกันมาแต่ละเรื่องแต่ละราวกระทำทุกสิ่งทุกอย่างทำนู่นทำนี่ในสภาก็ค้านชิบหายหมดผมไม่เข้าใจครับผมอยากฝากบอกพี่น้องทางใต้ว่าท่านที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ท่านคิดได้ยังไงสสประชาธิปัตย์วันนี้แม่งเหมือนไอ้พวกกบฏขายชาติเอาราคายางมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปให้พี่น้องชาวสวนมาประท้วงประท้วงเสร็จเอาไอ้กลุ่มพ่อค้าเหี้ยเนี่ยที่กากตุนยางแล้วก็มาบอกมาเรียกร้องเอา120พ่อมึงไงวันนี้ต้องด่าว่าบรรดาบริษัทสวนยางต้นตีนเงี้ยเนี่ย
ทีตอนประชาธิปัตย์ไปในแม่เย็ดไปทำแต่พอว่ารัฐบาลชุดนี้มาโอ้โหต้องเรียกอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้โดยเฉพาะไอ้สาธิตวงหนองเตยแม้มาบอกว่ารัฐบาลถังแตกถังแตกพ่อมึงไงรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขามีเงินเยอะกว่ารัฐบาลชุดมึงดิไอ้สัตว์โดยที่มีไอ้เหี้ยพิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่แหละกับไอ้สัตว์สุเทพเทือกสุบรรณน่ะขวัญใจขวัญใจคนภาคใต้วันนี้ต้องประนามว่าไอ้เหี้ยอยู่เบื้องหลังม็อบยี่เหี้ยเนี่ยที่ทำความจิ๊บหายให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชสูญเสีย 3,000 กว่าล้านไปเผารถตำรวจไปตีตำรวจไปฟันตำรวจทำทุกวิถีทางเผาลงเผาป้อมยามเผาป้อมโรงพักก็สอสอประชาธิปัตย์ไม่ต้องบอกเชื่อได้ว่าของแท้ประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้ววันนี้จะมาตีโพยตีใบโจรใต้ประชาธิปัตย์ทั้งนั้นของเถื่อนกับประชาธิปัตย์ทั้งนั้นถาวรเสนเนี่ยไม่ต้องพูดเขารู้กันหมดไล่สัตว์ว่าคนอย่างมึงมันอยู่เบื้องหลังหน้าตัวเมียไม่ยอมรับความจริงผลประโยชน์แผ่นดินมึงเอาน้ำมันเถื่อนเข้ามาให้ลูกทีมึงเอามาโน่นไปขนถ่ายกลางทะเลเขาจับได้กี่ลำกี่ลำไอ้สัตว์นรกต่อท่อนู่นเข้าบ้านของไอ้อะไรเขาเรียกนายกเทศมนตรีที่จังหวัดสงขลานี่แหละวันนี้ผมถามจริงพี่น้องภาคใต้ยังทนอยู่ได้เหรอครับความอับอายอย่างนี้ราคายางรัฐบาลให้90สูงมากสูงกว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่ท่านเลือกเองแต่ท่านทำไมครับกลัวอิทธิพลอะไรครับทำไมต้องกลัวพวกเฮียนี่ที่ดินสปก. 4/01 ไอ้สัตว์สุเทพกว่านหมดแล้วไปออกเอกสารสิทธิ์เขาแบงก็ไปออกเอกสารสิทธิ์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะยึดหมดเดี๋ยวโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงออกมาที่ที่เป็นของรถไฟยึดกลับมาเป็นของหลวงให้หมดแหมไม่ใช่ไปพูดในสภาดูถูกพี่น้องภาคใต้เขาไม่ได้ดูถูกเขาดูตรงเลยแหละว่าวันนี้ใครบุกรุกที่ป่าสงวนใครบุกรุกที่รถไฟบางคนไปทำอะไรในที่ของหลวงบางคนไปใช้สปก. 4/01ไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดมันต้องตามล่าครับไม่ล่าไม่ได้แต่ทีเวลาคนที่เป็นชาวบ้านเข้าไปอยู่ไอ้เหี้ยจะจับเขาติดคุกไปไล่ยิงเขาไปไล่ที่เขานี่ภาคใต้นะพี่น้องภาคใต้เขาบอกผมเขาใหญ่เตี้ยงอย่างนี้โอ้ยรู้เท่าไม่ถึงการแดกกันเป็นต่อไล่กันมาสร้างบ้านเหมือนกะลือหาดยศพลเอกเขาสอยดาวอย่างนี้ทำสนามกอล์ฟกันประตูไอ้เหี้ยประเทศไทยไม่ชิบหายก็เพราะพวกเหี้ยนี่แหละไอ้ป๋านี่แหละตัวดีทุกอย่างอยากจะชนะทักษิณอยากจะชนะยิ่งลักษณ์แต่ขอโทษให้ควายไม่มีทางชีวิตนี้ไอ้ตายหาตายหงไปก่อนแล้วชาติหน้าก็จะได้ผุดได้เกิดเป็นคนเลยควายเลวระยำจริงๆผลบวงจาก49บ้านเมืองชิบหายปนปี้ประเทศแตกแยกสองฝักสองฝ่ายไอ้ควายเหลืองออกมาไอ้พันธมิตรออกมาปิดยึดสนามบินยึดตำเนียบไม่มีความผิดแต่คนเสื้อแดงเรียกร้องเอาปืนไปยิงเขาต้องไล่ฮะแล้วคนอย่าพิสิทธิ์ด้วยชาชีวะผมถามก่อนลูกมึงก็ยังปัญญาอ่อนอยู่เวรกรรมมันมีจริงแต่ตัวมึงก็เสือกยิ่งหนักเข้าไปอีกทุกวันนี้บอกได้เลยว่าอภิสิทธิ์ด้วยชาชีวะสิ้นความเป็นคนสิ้นความเป็นมนุษย์เข้าทุกวันนี้วันหนึ่งพูดอย่างอีกวันพูดอย่างวันหนึ่งพูดอย่างวันนี้พูดอย่างแล้วแถมไปด่าผู้นำประเทศแล้วบอกตัวเองไม่รู้ว่าตัวไอ้เหี้ยหน้าตัวเมียไอสัตว์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่รู้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงสอนมึงได้ไงอยากฝากหมออรรถสิทธิ์สอนลูกได้เหี้ยจริงแล้วว่าผลพวงวันทุกวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่เคยทำอะไรผิดหนีทหารเป็นไงครับโรงพัก396โรงโกงกินกัน
โกงกินไม่ว่าไปโทษว่าประชาชนไปโทษว่าตำรวจกินโดยเฉพาะไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมึงเลวระยำจริงๆไอ้พวกเหี้ยนี่แต่งตัวในค่ายทหารตอนคราวที่แล้วเป็นรัฐมนตรีกันโกงกินแดกกันโครงการไทยเข้มแข็งไทยชิบหาย 800,000 กว่าล้านพอถึงโครงการโลจิสติกของรัฐบาลมึงจะมาขัดมึงจะมาบอกและมึงมาบอกว่ารัฐบาลวันนี้กลัวว่าเกรงว่าอนาคตจะโกงขอโทษนะโกงพ่อมึงไงทำเป็นสู่รู้เพราะพวกมึงมันโกงก่อนเมื่อกี้ก็ข่าวด่วนมาวอลเลย์บอลหญิงไทยครับ 2-0 แล้วนะฮะนำญี่ปุ่นไป2เซตแล้วฮะใกล้เข้าจะเป็นแชมป์แล้วแชมป์เอเชียวันนี้บอกตามตรงครับผู้นำประเทศเราคนมีโชคคนมีดวงคนมีฝีมือทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้สุภาพสตรีนำจริงๆต้องยอมรับครับโครงการสมาร์ทเลดี้แล้ววันนี้วอลเลย์บอลถ้าผมคิดว่าไม่น่าพลาดแชมป์อะผมบอกได้เลยแชมป์เอเชียครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ได้ไปตัวแทนไปแข่งวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีชิงแชมป์โลกต้นปีหน้าที่อิตาลีบอกไปไงครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแบดมินตันไทยก็เป็นแชมป์โลกถ้าวอลเลย์บอลวันนี้ชนะก็เป็นแชมป์เอเชียติด1อันดับใน10ของโลกละนี่แหละครับความโชคดีของบ้านเมืองความโชคดีของอะไรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนี้ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วไอ้คนที่ทำชั่วจะกลับใจตอนนี้คงกลับใจไม่ไหวฮะไปตายหาในโรงอ่ะแล้วคิดได้จำไว้เถอะชีวิตใกล้ตายแล้วมึงจะรู้ว่าที่มึงเหี้ยๆมาละคราวที่แล้วกูไม่น่าทำเลยประเทศชาติล้มจมชิบหายก็เพราะพวกมึงเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมบอกเนี่ยแหละครับวันนี้บ้านเมืองตอนนี้รัฐบาลไปได้สวยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องวิตกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอย่าเพิ่งกดไปที่ไหนเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับรายการโฟร์ชันนอลท็อกกับผมชัดทิวทีครับพักสักครู่ครับครับช่วงที่2หรือช่วงสุดท้ายครับกับรายการโฟร์ชันนอลท็อกกับผมชัดทิวทีครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสมุนไพร ND กล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นครับซื้อ2แถม1ไม่ว่าจะเป็นซื้อชนิดใด2กล่องแถม1กล่องนะครับวันนี้ก็มาครับร่วมกันนะครับ 1,800 บาทถ้าซื้อ2กล่องก็ 3,700 ได้แถมอีก1ฮะซื้อ2แถม1นะครับผลิตภัณฑ์อย่างนี้ถ้าท่านใดใกล้เคียงตรงนี้นะครับหรือไม่แต่อยู่แถวไหนไกลๆบางทีผมไปไม่ได้แต่ยังพี่น้องแถวบางบัวทองโทรมาถามผมว่าไปไม่ได้ผมบอกว่าที่บางบัวทองก็มีนะครับหมู่บ้านพฤกษา10นะครับแวะเข้าไปเลยหมู่บ้านพฤกษา10ขออาจารย์สถิตพงษ์นะครับไปอุดหนุนกันที่นู่นเลยครับสาขาเดียวกันจะได้ไม่ต้องรีบมาถึงที่นี่ไปหมู่บ้านพฤกษา10ของอาจารย์สถิตพงษ์ครับนักแต่งเพลงชื่อดังนะครับก็วันนี้ก็ทำการค้าอยู่ที่บ้านนะครับสมุนไพร ND พฤกษา10นะครับหมู่บ้านพฤกษา10นะอย่าลืมนะแล้วก็อย่าลืมครับจะฟังวิทยุประชาธิปไตยต้องซักเรดิโอวิทยุดิจิตอลสั่งกันเข้ามาได้ทั้งกล่องรับสัญญาณวันนี้มาแล้วนะครับกล่องรับสัญญาณมาแล้วถ้าใครสนใจก็02นะครับ9692255นะครับ0814000089นะครับเสื้อสวยๆอย่างนี้ร้าน JK Sport ครับเป็นสปอนเซอร์นะครับ0897934079นะครับโทรไปถามคุณดอนเลยบอกเลยมาจากช่อง4ทีวีประชาชนนะครับถ้าเห็นเสื้อสวยๆอย่างนี้ต้องการก็นู่นแหละครับที่นั่นนะครับช่อง4ทีวีประชาชนถ้าใครอยากสนใจเดี๋ยวเอาลายเซ็นผมไปลงเลยนะครับแล้วอย่าลืมว่า SMS ของเรา4689015ครับช่วยกันบอกช่วยกันมาครับไปเลยใครครับเร็วๆพูดเหตุการณ์นะครับวันนี้ต้องพูดเหตุการณ์เกี่ยวกับม็อบภาคใต้ผมพูดไม่ขาดคำครับชดช้อยไอ้ย้อยเก็บฉากหมดเพราะอะไรครับวันนี้รัฐบาลเขาเอาจริงครับผลสุดท้ายนะครับมันไม่เกี่ยวกับราคายางตกหรือราคาอะไรมันเกี่ยวกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักการเมืองระดับชาติรวมหัวกันครับกักตุนยางพาราเพื่อจะให้พี่น้องมาเป็นตัวประกันแล้วเดินหน้าเพื่อจะเรียกร้องเอาราคากิโลกรัมละ120บาทโดยที่ไม่จับไม่ลงทุนอะไรๆทั้งสิ้นไปรับซื้อยางแล้วมากักตุนแล้วก็ไปจ้างคนมาไปมาครับเกิดเหตุการณ์ที่ไล่ทุบตีตำรวจเอาน้ำกรดสาดตำรวจได้รับบาดเจ็บกันละนาวไล่มาตั้งแต่บางสะพานซึ่งพวกเหี้ยนี่ไม่เคยเกรงใจว่าบางสะพานอยู่ประจวบคีรีขันธ์ใกล้กับบางวราชวังไกลกังวลในจังหวัดเดียวกันทำไม่เนี่ยระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทหรือเปล่า
แล้วผลสุดท้ายไปไล่ตีตำรวจทำลาวีหลังจากนั้นก็ไปตั้งม็อบกันที่อำเภอควนหนองตำบลควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไปลากเอาชาวไร่ไปลากเอาชาวไร่สวนยางมาเพื่อไปมาตุวากันแล้วมาเรียกร้องว่าต้องรัฐบาลต้องฟังต้องขึ้นราคายาง120บาทไม่นั้นมีเรื่องผลสุดท้ายครับเกิดการไปไล่ลุมตีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็ไปเผาป้อมตำรวจไปเผารถตำรวจพรรคประชาธิปัตย์ไปวันแรกเลยครับโดยเฉพาะไอ้วิทยาแก้วจังไรเนี่ยไอ้เยี่ยนี่จังไรไอ้เทพไทยเสนาพงศ์ไอ้สาธิตวงหนองเตยแล้วก็อีกหลายๆตัวโดยเฉพาะไอ้ถาวรเสนเนียมเข้าไปบัญชาการมันจะมาปฏิเสธบอกไม่รู้ไม่ชี้แต่ผมบอกนี่คือการเข้าไปบัญชาการแล้วก็ทำการเรียกอะไรครับทำการลาวีทำการไล่ทุบตีตำรวจประชาชนตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามนะครับแล้วแถมไปขโมยชุดตำรวจมาใส่แล้วไอ้ทีวีบางส่วนไม่ว่าจะเป็นเอสทีวีไม่ว่าจะเป็นไอทีนิวไปบอกว่าวันนี้ตำรวจสร้างสถานการณ์เองทุบตีรถตัวเองก็ดูอย่างรูปสิครับไอ้ตัวเยี่ยนี่ตำรวจใส่รองเท้าเลยฮะรองเท้าแตะใส่รับประบายไปขโมยในป้อมแล้วก็มาตีรถตำรวจผมอยากรู้ครับทำไมพวกเยี่ยนี่ถอยเหลือเกินทำไมพวกนี้ครับอับอายจริงๆแทงคนใต้ว่าทำถอยเหลือเกิน ไปที่ไหนเขาก็บอกทำไมคนใต้เป็นอย่างนี้ผมก็พยายามบอกว่าคนใต้ส่วนน้อยครับส่วนใหญ่เขาเป็นคนดีครับพี่น้องภาคใต้แต่มีส่วนน้อยคือพวกเหี้ยพวกนี้ที่ทำลายทรัพย์สินทางราชการพอโยงไปถึงพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในชวนอย่าบอกอย่าโยงเป็นการเมืองรัฐบาลไม่มีปัญญาแก้กูจะถามไอ้ชวนหลีกภัยตอนมึงเป็นรัฐบาลเนี่ยมึงเคยแก้เหี้ยอะไรนอกจากแก้ผ้าไอ้ควายแล้ววันนี้ไม่ต้องมาเล่นลิ้นหลังในชวนคนอย่างมึงอะไม่มีทางหรอกไม่มีทางกลับมาเป็นรัฐบาลไม่มีใครก็เอามึงพอๆไก่เหี้ยมากนี่แหละครับป้าบดูเอาก็แล้วกันนะเจ้าหน้าที่โดนอะไรครับโดนน้ำกรดกางเกงขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างขาดหมดบาดเจ็บอีกดีนะไม่มีคนล้มตายเจ้าหน้าที่โดนน้ำกรดสาดโดนน้ำกรดเครื่องใส่หน้าโดนไม้ตีโดนมีดฟันโดนขวานจามหัวกระโหลกยกดูสิครับภาพอย่างนี้เหรอครับแล้วตำรวจพี่น้องตำรวจเขาก็เป็นคนภาคใต้เขาเป็นคนบ้านเดียวกับไอ้คนที่มาทำร้ายเขามีไหมครับม็อบสวนยางคนไหนไม่ว่าจะเป็นไอ้ปูเกมเป็นม็อบสวนยางบ้านพ่อบ้านแม่มึงทำยางตั้งแต่เมื่อไหร่ปูเกมแล้วก็เกี่ยวก้อยไปกับอีดอกลีน่าจังโดยเฉพาะอีดอกลีน่าจังช้างยิ้มเนี่ยอีสัตว์นี่เหี้ยจริงอีเหี้ยนี่ปลุกระดมทำให้คนเกิดการแตกแยกแล้วก็อ้างสถาบันอีดอกทองลีน่าจังนี่แหละครับเห็นไหมครับดังภาพเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรมีโล่กั้นกั้นใบยนตีดอมทนเพื่อใครครับทนเพื่อชาติบ้านเมืองเขาไม่อยากปะทะกับประชาชนแต่วันนี้ประชาชนปากตายโดยที่ม็อบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปลุบไล่ตีรถตำรวจไปเผาป้อมตำรวจไปขโมยปืนตำรวจไปขโมยชุดตำรวจแล้วเอากลับมาใส่แล้วก็เอากลับมาตีตำรวจมันนี้ไม่มีคือมีแปลหรอครับเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองอะไรครับเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์แต่วันนี้หมดแล้วครับหมดแล้วครับเอาคนนอกพื้นที่มาทำลายความเป็นปึกแผ่นมาทำลายบรรยากาศดีๆที่รัฐบาลกำลังจะก่อสร้างมาทำลายบรรยากาศดีๆที่รัฐบาลวันนี้จะต้องผ่านสภาอีกหลายอย่างกฎหมายเห็นไหมครับดูขาตำรวจเลือดนองเนี่ยเป็นไงครับถูกแก้วบาดเคลื่อนมาแล้วก็แตกแล้วก็ขาเหวอะเนี่ยต้องเย็บประมาณ10เข็มเนี่ยไม่ยังต่ำปีเห็นเนื้อแดง นี่แหละครับไอ้บุคคลคนที่แม่งเร็วระยำใหญ่โตกันเหลือเกินภาคใต้ใครไปเหยียบไม่ได้ผมฝากบอกเลยครับฝากบอกพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ววันนี้ต้องออกหมายจับแล้วจับจริงๆใครที่แม่งทำอยู่ตรงนั้นจับแม่งมาติดทุกกูดหัวแม่งไปบางทีก็ไปไล่ตีเขาไปเผามั่งเผายางมั่งนี่ฮะเผารถตัวจริงเผาบ้านเผาเมืองใกล้เหี้ยนี่แหละ
คุมบางเหียนเผาบ้านเผาเมืองกับไอ้พรรคเฮียเนี่ยแหละไอ้พรรคขายชาติไอ้เดรัจฉานเนี่ยแหละดูดิครับทรัพย์สินทางราชการผมอยากให้พี่น้องประชาชนคิดกันนะครับว่าถ้าวันนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วพี่น้องภาคใต้จะอยู่กันยังไงพอเสร็จจากภาคใต้นครศรีลงไปใต้ไประเบิดต่อนี่เลยครับไอ้พวกเฮียนี่ไงแล้วอย่างนี้ใครจะเถียงใครครับใครสร้างสถานการณ์ใครเป็นคนสร้างสถานการณ์เผารถตำรวจมันไม่ต้องสร้างสถานการณ์แล้วครับมันมีพวกหน้าตัวเมียฮะมันมีพวกอีดอกทองมันมีพวกโลฮะถ้าไม่ยอมรับก็ด่าแม่งอย่างเงี้ยแหละไอสัตว์มึงเผารถเขามึงทำร้ายเขาไม่พอไปปล้นปืนเขาอีกไปขโมยชุดตำรวจเขาอีกแล้วเอากลับมาใส่มึงทำถูกแล้วแหละไอแม่เย็บพวกเฮี้ยเนี่ยวันนี้ต้องด่าอย่างนี้แหละไม่ด่าก็ไม่ได้ไม่ด่าเดี๋ยวหาว่าเรากลัวแต่ผมบอกเลยรายการผมฟรีสไตล์เลยใครเฮี้ยว่าเฮี้ยใครดีว่าดีใครว่าดอกทองก็ต้องดอกทองใครจะเป็นคนชิบหายก็ให้แม่งชิบหายไปใครจะเป็นคนจังไรให้แม่งจังไรไป แต่วันนี้ครับเหตุการณ์บ้านเมืองม็อบก็หยุดทุกอย่างกลัวพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านก็ผ่านเหลือวาระ3ลงตูมไปเลยแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ถึง9ถ้าวาระ3ก็ผ่านไปเลยเอากันให้เต็มไปเลยไม่ต้องไปกลัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการยังทำผิดเองเลยส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแต่มากินเงินเดือนรับเงินเดือนเลขาไอสัตว์ทำเงินเข้าไปความยุติธรรมมันจะมีไหมประเทศนี้บ้านเมืองนี้วันนี้ไม่มีแล้วครับให้พูดกันปากจะแหกนะปากไปถึงดูด่างกันเลยบอกสามัคคีพลังสามัคคีพลังก็ไม่เอาเพราะจะไม่สามัคคีเพราะจะเอาแต่รัฐประหารนี่ผมพูดจริงๆไม่ต้องเถียงกันเลยวันนี้เอาแต่รัฐประหารอย่างเดียวถ้าปฏิวัติมากูมีตำแหน่งปะโถไอ้คอวยอไอ้ควายพวกมึงนี่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆไอ้สสพรรคใหญ่ปัดโดยเฉพาะไอ้บัญชีรายชื่อตัวเหี้ยเลยเหี้ยทุกตัวนี่เรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นบอกให้พี่น้องพวกเราเตรียมพร้อมเราต่อสู้อนาคตที่จะบอกวันที่8จะมีการล้มรัฐบาลจะเปิดการแช่แข็งรอบที่ถลายของโคตรพ่อคุณแม่งอย่าไปสนใจฮะเราเป็นกำแพงหรือกั้นผนังธงแดงกำแพงเหล็กกั้นให้กับท่านนายกแล้วผมบอกเลยว่าไม่มีใครจะชนะราหูยังอมจันทร์ฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้ต้องเปลี่ยนกันได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนกันไม่ได้เพราะผู้หญิงก็เทียบเท่ากันแต่ไอ้คนที่ด่าผู้หญิงอ่ะโดยเฉพาะผมเนี่ยผมด่าพวกเหี้ยอีไม่ว่าจะเป็นอีอมราไม่ว่าจะเป็นอีมาริกาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอีดอกทองลีเน่าจังเนี่ยอีนี่ลีเน่าจัดทีวีภาษาพ่อมึงนั่งอยู่คนเดียวอีบ้าชิบหายนั่งอยู่เดียวแหกปากเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นิสัยก็ดอกทองเกิดมาก็ไม่สมประกอบหุ่นไอ้เหี้ยจังกระปั้นจันทร์อีสัตว์นั่งโม้อยู่นั่นนั่งปูกระดมที่ผมพูดนี่ไม่ใช่แล้วครับบางทีเจ็บใจมาด่าท่านนายกอีดอกทองนี่เหี้ยจริงวันดีคืนดีไปออกรายการขอยเน็กบอกว่าตัวเองอ่ะมีผัวมาแล้ว7คนผัวแต่ละตัวยาว11นิ้ว12นิ้วไอสัตว์นั่นไม่ใช่ผัวแล้วไม่ใช่ผัวเป็นคนแล้วนั่นควายได้ผัวเป็นสัตว์แล้วก็เที่ยวถามคนนู้นที่วิจารณ์คนนี้12นิ้วอย่างนั้นฉันโดนมาหมดโถอีเหี้ยของมึงเอารถ10ล้อมาจอดได้แล้วอีควายอีดอกนี่ใช้ไม่ได้วันนี้นายกทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ถูกใจกับอีดอกทองนี่น่าจังวันนี้ต้องเล่นมันมั่งฮะทำทุกวิถีทางวันนี้โอ้โหด่ารัฐบาลด่านั่นนายกเรียกอีเรียกนั่นวันนี้ขอเรียกอีมั่งนี่อีดอกทองช้างลากยิ้มวงเล็บยอสักเลข8ดอเด็กจันคิดว่าช้างลากอะไรหรือช้างลากเอ็ดแม่งเลยเอ็ดโคล่าอีฮาลากวันนี้ต้องเอาฮะผมเนี่ยนะผมนับถือครับวันนี้สมาร์ทเลดี้แต่ถ้าเป็นเลดี้ดอกทองอย่างภาพนี่คงไม่ไหวฮะสวยจัดนะอีเต่าตนุอีชิบหายรูปนี้ออกมาเหมือนเต่าตนุโดนปี้ฮะโดนอะไรปี้ฮะโดนเหี้ยปี้อีปี้อีชิบหายแหมตอนนี้จะประกาศแต่งงานกับไอ้ปูเข็มไอ้สัตว์คนบ้ากับคนบอแต่งงานกันเอาเถอะครับออกมาเป็นอีเหี้ยนี่แหละครับคนใหญ่อีดอกนี่น่าจังอีควาย
ขายของก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ไม่เจริญแล้ววันนี้ยังมาโจมตีรัฐบาลแม้ถ้าเป็นควงคู่ไก่ปูเค็มไอสัตว์เอาคนจังไรไปที่ม็อบเลยชิบหายหมดแล้ววันนี้ม็อบเหี้ยนี่จังไรหมดเอาอีดอกทองกับอีไอเหี้ยเนี่ยเขาไปแล้วอีดอกทองนี่น่าจังนี่ทำมาเล่ามาคุยว่าคนทางใต้พอใจมึงปะโถอีเต่าตนุไอเหี้ยไม่รู้ตัวดูฮะซ้ายกับขวาถ้าประกาศแต่งงานเมื่อไหร่ยัดแม่นรกมาทันทีดูฮะเหี้ยกับเหี้ยกับหาอยู่ด้วยกันเอาเถอะครับคนบ้ากับคนบออีควายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมไม่ราคาแต่ต้องด่าฮะผมไม่ด่าผู้หญิงแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้โดยเฉพาะอีดีน่าจังอีมาริกาถ้าใครด่านายกผมถือว่าอีเหี้ยพวกนี้คือดอกทองเอาจริงๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบ้านเมืองเราผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลวันนี้ดูแลประชาชนอย่างดีดีมากกว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไอ้ทรราชชาติชั่วอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอามาเปรียบเทียบเลยว่าอะไรครับโครงการอะไรดีกว่ากันวันนี้รัฐบาลโครงการจำนำราคาข้าวชาวนาแฮปปี้สวนยางแฮปปี้ผลพลอยได้ฮะภาคใต้อย่างงี่เง่าชาวสวนยางกับไอ้คนที่ออกมาไปทำงี่เง่าให้พี่น้องสวนยางภาคใต้เสียโอกาสภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือครับราคาเท่ากันหมด90 บาทจบข่าวงวดหน้าเลือกตั้งเลือกพรรคเพื่อไทยเอานายกยิ่งรักมาอีกเที่ยวนึงเป็นไงครับเจริญฮะเจริญชัยโกมลเลยฮะเหมือนประธานสภานี่นะครับผมบอกให้มันขวางกันไม่อยู่หรอกครับคนชั่วจะมาขวางคนดีวันนี้คนดีเขาอยู่กันเต็มบ้านเต็มเมืองนะไอ้พวกชั่วไปขุดรูอยู่แล้วไอ้สุเทพเทือกสุบรรณวันนี้มะเร็งแดกหรือเหี้ยอะไรแดกอาจจะเอดแดกเพราะไอ้เหี้ยวันนี้รู้สึกว่าลูกเขาเมียใครเอาหมดไอ้สัตว์ดอกทองครับผู้ชายดอกทองเพราะฉะนั้นผมบอกนะครับประเทศไทยวันนี้นะครับถ้าไม่มีรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับวันนี้ถ้าไม่มีสสพรรคเพื่อไทยกับสสร่วมรัฐบาลผนึกกำลังกันเพื่อประเทศชาติหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันความปรองดองเป็นคุณสมบัติเอาคุณสมบัติดีๆเอาความสามัคคีเข้ามาผมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายขอชื่นชมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งวันนี้อดทนอดกั้นแล้วพร้อมที่จะบาดเจ็บแล้วก็ได้รับคำชมกันไปทั่วโลกขนาดหนังสือพิมพ์ของต่างประเทศยังรุมประนามพรรคประชาธิปัตย์ว่าวันนี้เป็นพรรคการเมืองที่หยาบคายทำไมมาหยาบคายแบบผมเพราะมันติดสันดานผมไปแต่สันดานผมประชาธิปไตยแต่พวกเหี้ยนั้นสันดานเหี้ยโดยกำเนิดผมไม่เป็นนักการเมืองผมถึงด่าแบบนี้ผมด่าดีผู้แทนชาวบ้านได้อีกทั้งประเทศเพราะอะไรครับชาวบ้านไม่มีสิทธิ์พูดพี่น้องภาคใต้ก็ไม่มีสิทธิ์พูดคุณแดงนครศรีโทรมาบอกคุณชัดบุตรถูกต้องที่สุดเย็ดแม่หัวดอคุณชัดบุตรพูดถูกต้องมากโทรมาหาผมจากนครคนนครเขาก็ไม่เห็นด้วยกับไอ้ม็อบต้นตีนนี่ที่มีไอ้สอสอยี่เยี่ยเนี่ยทำเป็นแบบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตีกินแต่เบื้องลึกเบื้องหลังก็มาจ่ายสอสอมาใช้ปัดนี่แหละเบื้องลึกหรือเบื้องหลังราคายางขอขึ้นกับมาจ่ายโรงงานเนี่ยแหละโรงงานที่กักตุนยางเดี๋ยวดูแรมโบ้อีสานสุพรอัฐาวงศ์ก็เตรียมตัวสอบแล้วอย่าเหมือนลักษณะนายจุรินทร์พอสอบเข้าจริงๆจะไปดูเช็คสต็อกยางมีจริงเปล่าผลสุดท้ายโดนเผาเองหรือเปล่าจุรินทร์อย่าขี้โกงไอ้สัตว์เล่นการเมืองก็มาเยอะแล้วนี่โกงทั้งพี่ทั้งน้องเลยมั้งกลายประเทศไทยชิบหายไม่มีเงินกันเลยมั้งพระผู้ใหญ่ปัดเห็นหอบกันไปหอบกันมาหอบเงินกันไปหอบเงินกันมานี่แหละครับพี่น้องครับโฟชันนั่นท็อกเอามาพูดเอามาเหลาเอามาให้รู้เลยว่าคนเหี้ยมันเป็นยังไงคนจังไรมันอยู่ไหนฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมาพบกันเลวกว่าเลวเจอกันกระชิบหายสมัยก่อนเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญแต่เดี๋ยวนี้เด็กดีเป็นสีแก่ชาติในชาติหน้าเด็กเป็นผีในวันหน้าอีกเพราะอะไรครับยาเสพติดเต็มไปหมดแต่วันนี้เรามีรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยที่มีท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่อสู้ร่วมกันมาโดยเฉพาะขอบคุณคนเสื้อแดงทุกท่านวันนี้ที่ท่านทำมาสัมมาอาชีพกันทุกคนไม่ออกมาไปเอกเก็บมาหลักเกเรไม่ออกมามาตีไก่พันธมิตรไม่ออกมาตีไก่พวกหลากสีไม่ออกมาตีไก่พวกหน้ากากขาวหน้ากากงมเจ้า
วันนี้ผมขอชื่นชมพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศเรารักษาความดีครับแต่ถ้าเผื่อวันไหนมีก้าวกลิ่นเผด็จการออกมาคนที่จะบอกวันที่8จะมีการล้มรัฐบาลออกมาเลยกล้าๆหน่อยลูกไอ้สัตว์ถ้ากล้าแล้วจะรุ่งมึงมี2อย่างมรรคประชาธิปัตย์อาจจะรุ่งลิ่งวันที่8เป็นวันโค่นล้มมรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเราก็ต้องติดตามมาดูแต่ผมฟันธงไม่มีใครไม่มีปฏิวัติในประเทศไทยอีกต่อไปถ้ามีก็ต้องข้ามศพคนเสื้อแดงไปก่อนถ้าจะมีก็ต้องข้ามศพคนที่จัดนี่มาเลยบอกได้เลยจะต่อต้านแม่งทุกรูปแบบแล้ววันนี้เรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องพึงสังวรกันนะครับวันนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับอยู่ที่วังไกลกังวลท่านก็คงบอกแล้วครับสาธุสาธุท่านคงละอากับไอ้มนุษย์อัปรีในสภาที่โหฮาที่ทำนิสัยเยี่ยงเดรัจฉานเที่ยวทำเป็นนักเลงต่อยตำรวจล้อมตำรวจล้อมประธานสภาเขี่ยงเก้าอี้ล็อกคอสสมาจากพรรคขายชาติคือพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับมันหนีไม่พ้นหรอกครับกงกรรมกงเกวียนอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะฆ่าคนตายมึงยังไงก็ต้องโดนถ้าไม่โดนมึงก็ต้องออกนอกประเทศนี้ไปไอ้แม่เย็ดเพราะว่าคนก็ไม่ต้อนรับมึงคนดอกทองจังไรอย่างมึงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ไอ้คณะรัฐบาลชุดหัวคอวยบอกได้เลยเลวชิบหายเลยทำร้ายประชาชนแล้วก็ไปโทษความผิดให้ประชาชนแล้วไปโยงความผิดให้คนชุดดำคนชุดดำก็คนพวกมึงอะประชาธิปัตย์วันนี้ต้องจัดสินคดีความกันต้องให้ตรงไปตรงมาอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องการเมืองมาครอบงำไม่ต้องแล้วครับว่าตามเนื้อผ้าผมเชื่อได้ว่าตามเนื้อผ้านี่สำคัญที่สุดไม่มีใครแล้วครับที่จะมาบอกว่าเรื่องมาปิดประดิษฐ์ประดอยกันมันต้องดูตามเนื้อผ้าว่าวันนี้เปิดมาแล้วเปิดหม้อก็เห็นเป็นผัดหมูหรือเปล่าไม่ใช่ปิดไว้แล้วทำเป็นปริศนาอย่างงู้นอย่างนี้เปิดมาไม่เจอโดนด่ากันอีกเพราะฉะนั้นนี่แหละครับพวกเราครับต้องต่อสู้และเตรียมพร้อมถ้าวันไหนมันแตะรัฐบาลเมื่อไหร่เป่านกหวีดปีชัดทีโอทีจะนำขบวนเลยฮะเราขบวนออกมาเลยทั้งนินทาการเมืองโฟชันนั่นท้องผู้หญิงกันปากแล้วอีกหลายรายการของช่อง4ทีวีประชาชนต้องมาต่อสู้ฮะแล้วในโอกาสนี้ผมก็จะกราบเรียนเลยว่าช่อง4ทีวีประชาชนก็จะมีการสนับสนุนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการกีฬาวันนี้ก็ได้ติดต่อกันมาแล้วติดต่อคุณจุดิปิยพงษ์ผิวอ่อนรายการฟุตบอลแอดวานซ์รายการการยิงประตูการสอนบอลของคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนผมก็ได้รับลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยเดี๋ยวช่องเราจะเป็นรายการฟุตบอลคลิปทิปฟุตบอลโดยปิยพงษ์ผิวอ่อนเราจะได้เห็นปิยพงษ์ผิวอ่อนในช่อง4นะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าทนรอดูรายการดีๆครับของช่อง4ทีวีประชาชนนะครับแล้วเราร่วมต่อสู้นะครับเราต่อต้านระบอบเผด็จการทุกรูปแบบเราไม่เอาครับคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจำไว้เลยว่าวันนี้เราเป็นชาติอยู่ได้เรามีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบ้านเมืองเราชอกช้ำมาเยอะกว่าขวบ 20-30 ปีแต่วันนี้ถ้าบ้านเมืองตั้งหลักได้ก็ขอเชิญชวนครับรายการดีๆของช่อง4ทีวีประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ตรงนี้และพวกเราต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราอย่าเห็นผิดเป็นชอบเราจะต้องตั้งมั่นในระบอบประชาธิปไตยตั้งมั่นในระบอบยังไงอ่ะตุลาการบริหารนิติบัญญัติตั้งต้นในระบอบประชาธิปไตยตั้งต้นด้วยความเป็นจริงและเอาความเป็นจริงเข้ามาพูดกันในสภาว่าวันนี้ความจำเป็นคืออะไรนะครับวันนี้ผมว่าได้ไม่มากก็น้อยแล้วขอขอบคุณทุก SMS นะขอขอบคุณจริงๆนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ND ถ้าบางบัวทองมาฝากมาท่านอาจารย์สนิทพงษ์นักแต่งเพลงของช่อง4ทีวีประชาชนวันนี้ก็ท่านก็ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ND กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปถามหาเอาครับถนนเพชรเกษมนะครับแล้วเจอกันนะครับงวดหน้าผมจะบอกให้เลยว่าวันนี้รายการ Fortune Talk ก็ขอขอบคุณครับน้องๆทั้ง SMS ทุกสิ่งทุกอย่างขอขอบคุณทีมงานขอขอบคุณประธานนิคมบุญวิเศษที่วันนี้ให้ผมได้มาเล่าแจ้งแถลงไข
ให้พี่น้องประชาชนได้ฟังได้ชมได้ทั่วประเทศขอขอบคุณนะสีรามเรดิโอขอขอบคุณขึ้นนักเรงประชาธิปไตย 95.75 ขอขอบคุณแหลมฉบังเรดิโอขอขอบคุณขอนแก่นเรดิโออุบลเรดิโอนะครับวิทยุชุมชนคนอุบลราชธานีเขาก็มาเที่ยวกันที่นี่นะครับวันนี้ชัดทีวีกราบลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการFortune Talkครับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ